เสิร์ฟข่าวร้อนกันก่อนโดยเฉพาะประเด็นของการเมืองนะครับท่านนายกถือว่าเอาจริงมากๆเมื่อวานหลังจากลงมาจากเครื่องนะครับหลังปฏิบัติภารกิจที่ประเทศอินเดียก็ออกมาเตือนแล้วนะครับคุณผู้ชมบอกว่านปช.หากยังดื้อจะมาเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติถือว่าขัดคำสั่งของคสช.ผิดพระราชบัญญัติเสียงประชามติแล้วบอกว่าถ้าเปิดก็จะสั่งปิดทันทีนี่แหละค่ะก็เลยต้องจับตา10โมงวันนี้นะคะพิธีเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติของนปช.ค่ะโดยเฉพาะที่ห้างอิมพีเรียลลาดพร้าวนะคะแน่นขนาดจริงๆทั้งนปช.ทั้งกองทัพสื่อมวลชนที่ไม่น้อยไปกว่ากันคือเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะขนกำลังมาขอเจรจาให้งดกิจกรรมนี้บรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามกันเลยกับคุณอัญชลีอาริยกิจเจริญค่ะค่ะคุณพัฒดลคุณธัญมัยคะแม้ว่าวันนี้การแถลงข่าวเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติทั่วประเทศจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าแกนนำนปช.ก็ยังคงยืนยันค่ะว่าจะเดินหน้าในการติดตามตรวจสอบเรื่องของการลงประชามติทั่วประเทศพร้อมกันต่อไปค่ะสำหรับการเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติในวันนี้นะคะแกนนำนปช.ได้นัดสื่อมวลชนแถลงข่าวในเวลา10นาฬิกาค่ะแต่ว่ายังไม่ทันที่จะเริ่มกิจกรรมก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.โชคชัยเข้าเจรจาห้ามไม่ให้มีการจัดแถลงข่าวการถ่ายทอดสดการเปิดศูนย์ปราบโกงพร้อมกับเชิญแกนนำสื่อมวลชนและก็ประชาชนที่มาร่วมงานนะคะออกจากห้องทั้งหมดพร้อมกับนำกำลังมายืนปิดทางเข้าเอาไว้ในขณะที่ด้านนอกห้องแถลงข่าวก็มีทีมงานของกลุ่มนปช.ค่ะนำป้ายไวนิลซึ่งเขียนข้อความประกาศที่นี่มิใช่ศูนย์ปราบโกงประชามติมาติดประชดโดยรอบเช่นกันค่ะจากนั้นเวลา 9:20 นาทีค่ะนายจตุพรและนายณัฐวุฒิไสเกื้อก็ได้เข้าเจรจากับตำรวจในห้องประชุมนะคะหลังจากนั้นก็มีการออกมาแถลงข่าวค่ะโดยเบื้องต้นนั้นนายจตุพรก็แถลงนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.คงต้องกลับไปทบทวนคำพูดของตัวเองค่ะเพราะว่าการพูด4ครั้งเรื่องของการตั้งศูนย์ปราบโกง3ครั้งแรกบอกว่าให้เปิดได้นะคะแต่ว่าหลังจากกลับจากประเทศอินเดียค่ะกลับบอกว่าทำไม่ได้เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์นั้นล้มละลายทางความน่าเชื่อถือไม่รักษาเกียรติยศขอทำนายนะคะว่าจะมีจุดจบเหมือนกับพลเอกสุจินดาคาประยูรค่ะทั้งนี้แม้ว่าจะมีการปลดป้ายหรือว่าห้ามเปิดศูนย์แต่ว่าทางนปช.เองก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบต่อไปทั่วประเทศแล้วก็จะใช้ช่องทางของโลกโซเชียลอย่างเช่น Facebookที่มีชื่อว่าศูนย์ปราบโกงประชามติหรือว่า Facebook ส่วนตัวของแกนนำรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ของแกนนำเป็นช่องทางรับข้อมูลข่าวสารแทนนะคะเมื่อทั้งสถานที่และป้ายมันเป็นสิ่งสมมุติผมเองก็มอบนโยบายนี่นะครับด้วยความอารมณ์ดีว่าเมื่อเขาดึงป้ายศูนย์ปราบโกงประชามติออกให้ขึ้นป้ายใหม่แทนว่าประกาศว่าที่นี่ไม่ใช่เป็นศูนย์ปราบโกงประชามติเมื่อผู้นำผู้มีอำนาจต้องการอย่างนั้นก็ตอบสนองให้แต่ว่าเนี่ยนะครับไม่ว่าพวกผมอยู่หน้าที่ใดไม่จำเป็นจะต้องเขียนข้างหน้าว่าเป็นศูนย์ปราบโกงประชามติพี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินก็สามารถที่จะทำหน้าที่นี้กันได้เพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจเนี่ยนะครับกับศูนย์ทางด้านของนายณัฐวุฒิก็กล่าวนะคะว่าการรับรู้ของประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับศูนย์ปราบโกงนั้นก็มาจากพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรวงสุวรรณค่ะที่ถือเป็นพรีเซนเตอร์หลักแม้จะเปิดที่ทำการไม่ได้แต่ก็เป็นที่รู้จักแล้วนะคะหลังจากนี้หากประชาชนพบเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับการทำประชามติก็สามารถส่งเรื่องมาได้ทันทีค่ะซึ่งทางศูนย์ก็จะช่วยกันตรวจสอบก่อนที่จะแจ้งเรื่องนี้ต่อไปยังกกต.ทั้งนี้จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ข้อตกลงใน3ประเด็นก็คือจะไม่มีกิจกรรมใดๆที่ห้างแห่งนี้ช่องพีซทีวีก็จะไม่มีการถ่ายทอดสดและขอเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมทั้งหมดเกี่ยวกับการเปิดศูนย์ปราบโกงด้วยค่ะนายณัฐวุฒิยังคงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีชี้แจงเอกสารที่มีการเผยแพร่กรณีให้กองทัพภาคที่3ติดตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มฮาร์ดคอร์นะคะหากมีการขัดขืนคำสั่งนั้นระบุว่าให้จับตายซึ่งแม้ข้อเท็จจริงแม่ทัพภาคที่3จะยืนยันว่าเป็นเอกสารปลอมค่ะแต่ก็อยากจะให้นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงความชัดเจนอีกครั้งสำหรับบรรยากาศที่หน้าห้างอิมพีเรียลลาดพร้าวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.โชคชัยและกองบังคับการตำรวจนครบาล4ค่ะได้ตั้งด่านตรวจเพื่อดูแลความเรียบร้อยรอบพื้นที่ของห้างค่ะ
และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันนี้ก็คือห้องที่ใช้แถลงข่าวด้วยแล้วก็รวมถึงเป็นห้องที่ใช้สำหรับเป็นศูนย์ปราบโกงประชามติซึ่งขณะนี้นะคะมีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าประจำการเท่านั้นค่ะทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะคุณพัฒนดลคุณธัญมัยคะขอบคุณค่ะก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะข้างหลังคุณอัญชลีคือมีป้ายติดเลยว่าประกาศที่นี่ไม่ใช่ศูนย์ปราบโกงประชามตินะคะแสดงว่านปช.ก็เตรียมพร้อมมาเหมือนกันที่ก็ชัดแล้วว่าคงจะเปิดไม่ได้นะคะทางภาครัฐไม่ให้เปิดแต่ถ้าจะเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook นี่นะสิคะนายกก็พูดดักก่อนหน้านี้แล้วว่าแม้จะเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ทางเพจต่างๆก็สามารถดำเนินคดีได้เหมือนกันครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่สงบก่อนที่เราจะไปใช้เสียงนะครับในด้านของการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับ